โอ้โหมันมาแล้วโถยหลบโอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ยตายโอ้โหจบกันเลยคราวนี้มึงเอ้ยสวัสดีครับอยู่กับผมคิโตเฟอร์เอเดนเหมือนเดิมนะฮะเอาง่ายๆเอเดนคิโตเฟอร์นั่นแหละโอเคครับมาอยู่กับงานของผมอีกแล้วนะฮะก็คือการส่งของนั่นเองนะคุณผู้ชมนะฮะเอาง่ายๆนะฮะจุดที่เราจะไปส่งนี่ฮะไปส่งยังเมืองลอสซานโตสนะฮะเอาง่ายๆมาแถวๆนี้น่าจะเป็นแถวๆนี้โอเคปะแล้วมันไปชนโดนอะไรมาวะเนี่ยมาทำภารกิจของพี่แตนต่อดีกว่านะฮะเอาง่ายๆนะแถวนี้ไม่มีคนสั่งของอะไรยังไงวะถ้ามีปุ๊บจะได้ส่งเลยส่งเร็วทันใจยิ่งกว่าเคอรี่ก็ต้องบริษัทโลจิสติกของพี่คิโตเฟอร์แกนี่แหละฮะเอาง่ายๆส่งเร็วทันใจจริงๆนะคุณผู้ชมนะผมเคยได้ยินเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่เขาบอกว่าเรื่องเล่าเกี่ยวกับฆาตกรฆ่าต่อเนื่องนะฮะโดยที่ฆาตกรนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะฮะฆาตกรนั้นผมจะเล่าเรื่องฆาตกรให้ฟังนะเท่าที่ผมได้รู้มานะเขาบอกว่าฆาตกรเนี่ยมีจริงๆนะฮะโอเคผมขอจอดรถเล่าเรื่องก่อนนะฮะฆาตกรเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดมันจะเป็นเรื่องไอ้นี่นะต้องดูซิน่าจะเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับฆาตกรที่ผมได้รู้มาเนี่ยนะฮะน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับฆาตกรสยองขวัญก็คือในการฆ่าคนนะครับในการฆ่าคนหรือว่าฆ่าเหยื่อคนนั้นเนี่ยนำเหยื่อคนนั้นเอาเนื้อของเหยื่อคนนั้นเนี่ยฮะเอาไปกินหรือไม่ก็นำมาใช้ประโยชน์นะไม่ว่าจะเอาไปทำเป็นเครื่องนุ่มห่มหรือไม่ก็ทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ต่างๆก็ได้นะฮะเห็นก็บอกว่ามันมีเรื่องเล่าสยองขวัญเรื่องนึงครับไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะฮะแต่ว่าก็ฟังเข้าไปนั่นแหละเขาบอกว่าเป็นเรื่องเล่าที่แบบสยองขวัญมากเกี่ยวกับฆาตกรฆ่าต่อเนื่องที่โหดเหี้ยมมากๆนะโดยที่ผมจะเล่าให้ฟังนะเขาบอกว่าโดยที่เขาจะบอกนะว่าฆาตกรต่อเนื่องครับคล้ายๆกับฆาตกรต่อเนื่องสยองขวัญในอเมริกาแหละฮะโดยฆาตกรตัวนั้นเนี่ยได้ใช้เลื่อยไฟฟ้านะฮะใช้เลื่อยไฟฟ้าในการหั่นศพนะฮะแล้วก็ถลกหนังเหยื่อนะครับเอาไปทำเครื่องนุ่มห่มนะครับและเอาไปทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะเห็นแล้วสยองขวัญหนีก็เลยทีเดียวเชียวนะฮะเฮ้ยไอ้เรื่องนี้คุ้นๆนะเนี่ยเหมือนเคยเจอนะนะฮะเอาไว้ง่ายนะฮะโอ้โหเป็นเรื่องที่สยองขวัญมากๆนะฮะโดยที่ฆาตกรคนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าฆ่าเหยื่อไปหลายคนมากแล้วนะฮะก่อนที่จะถูกตำรวจจับได้จริงหรือเปล่านะฮะผมว่าตอนนี้ฆาตกรมันยังถูกจับไม่ได้เท่าที่ผมได้รู้มานะเหมือนเนี่ยฆาตกรมันยังนะฮะเหมือนกับฆาตกรมันแบบว่าเหมือนกับว่าฆาตกรมันยังแบบเหมือนกับเห็นในข่าวเขาเล่าว่าตำรวจจับได้แล้วฮะแต่จริงแล้วนะไม่ใช่ก็เป็นข่าวลวงครับตำรวจยังจับฆาตกรนั้นไม่ได้ฮะโอเคผมจะไปส่งมึงผมจะไปส่งของมึงลอสซานโตสดีกว่าแล้วผมจะไปไหนวะเนี่ยเดี๋ยวผมไปข้างบนก็ได้นี่ข้างบนเป็นทางลัดนะเนาะผมก็ลืมไปอ๋อโทษข้างบนเป็นทางลัดไม่บอกอ้าวใช่ฮะผมไปทางเนี้ยผมใช้ทางลัดตรงนี้ประจำนะผมเคยใช้ทางลัดตรงนี้ประจำมาส่งของที่เมืองซอนลอสซานโตสเนี่ยแป๊บเดียวเร็วครับประหยัดเวลาไปได้แบบหลายกว่าชั่วโมงครับประหยัดเวลาไปได้แบบ 2-3 ชั่วโมงเลยนะดีฝากอ้อมไปถนนใหญ่ตรงนี้นะถ้าอ้อมไปนี่นะนานตรงนี้ก็คือรัดมาตรงภูเขานี้ย่นเวลาได้เยอะเลยฮะขวามือนี่ไปทางรถไฟนะทางนี้เป็นทางอ้อมนะอย่าไปนะไปทางนี้ทางนี้ทางรัดนะฮะผมมาประจำเอาเส้นนี้รู้ดีเลยโอเคฮะเรื่องเกี่ยวกับฆาตกรนี่ไม่รู้จริงหรือเปล่าผมก็ไม่เคยเจอผมเคยเจอแต่ผีเลยฮะเอาไว้ง่ายนะฮะอะไรเขตอันตรายนะครับห้ามเข้าโปรดเลี่ยงไปทางอื่นเถอะเหมือนหน้าแปลกเว้ยทำไมหน้าแปลกยังไงวะผมมาคราวที่แล้วยังไม่เจออย่างนี้เลยนะทำไมแบบว่ามีการมีหมู่บ้านมาตั้งแล้วมีการก่อสร้างแล้วก็มีเอาการเอาป้ายมาปักว่าเป็นเขตอันตรายนะ
มันแปลกจริงๆแล้วผมว่านี้มันฝั่งทางถนนนะปกติผมใช้เส้นทางนี้ประจำจริงๆนะเนี่ยเนี่ยผมใช้เส้นทางนี้ประจำเลยในการขนส่งนะฮะเอาไว้ง่ายนะมันชักมีอะไรไม่ชอบมาพากลซะแล้วสิเฮ้ยใจหมดอะไรวะเนี่ยนี่มันอะไรอะอะไรอะเนื้อคนนี่วะเฮ้ยหรือว่าเรื่องฆาตกรที่เขาลือกันจะเป็นเรื่องจริงนะฮะแต่นี่อะไรวะเนี่ยผีหลอกไม่ไหวแล้วออกดีวะน่ากลัวจริงวะเฮ้ยมันที่ไหนวะเนี่ยทำไมวะทำไมตรงนี้มันมีบ้านมาตั้งได้ปกติลงมามันไม่เคยเจอมันแปลกจริงๆนะเนี่ยอุ้ยน่ากลัวมากเลยขอดูใกล้ๆหน่อยดิน่ากลัววะนี่ฮะที่เขาบอกกันนะถลกหนังถลกเนื้อคนมากินเนื้อคนถูกชำแหละสดๆเลยฮะเอาไว้ง่ายนะโอ้โหสยองขวัญมากอ่ะนี่น่ากลัวไอ้ห่าแล้วซึมศพคนด้วยหนีผมยิ่งกลัวผีอยู่ด้วยดิเราไปสำรวจดูดิมันแปลกจริงๆนะบ้านหลังนี้เออบินเข้ามาดูแลโอ้โหมีศพคนอย่างนี้ใครจะกล้าเข้าวะเนี่ยโอ้โหไม่ผมไม่เข้าแล้วผมไม่เข้ากลัวเฮ้ยแต่ว่าลองเข้าไปดูก็ได้นะเผื่อจะได้บอดแสอะไรสำคัญนะฮะลองไปเข้าทางอื่นผมไม่อยากเข้าตรงที่มีศพอ่ะแมงวันแม่งเหม็นเน่าชิบหายเลยว่ะน่ากลัวเกินว่ะต้องมาเข้าตรงนี้ว่ะมันก็เจอศพอยู่ดิผมก็ต้องกั้นใจแล้ววิ่งผ่าไปครับข้างในมันต้องมีอะไรแน่เลยฟุ๊บเฮ้ยตกใจไอ้ศพโอ้โหมึงจะไปโดนศพทำไมศพหายเลยทำไมมันทำแม่งชอบกลว้ายมาเฮาชิบหายฆาตกรดิวะออกไม่ได้ชิบหายแล้วหนีก่อนแล้วจังหวะนี้โอ้โหโอ้โหมากันตึมเลยโอ้โหหลายตัวนะตรงนี้อะไรเนี่ยโอ้โหตรงนี้มีศพคนอีกไอ้พวกนี้นี่เองไอ้พวกฆาตกรโรคจิตไอ้พวกฆาตกรต่อเนื่องไปแล้วกูโอ้โหมาแล้ววิ่งหลบก่อนไปไหนหรอวะมาแล้วนั่นไงไปไหนวะมันไปไหนแล้ววะโอ้โหมันมาแล้วโถยหลบโอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ยตายโอ้โหจบกันเลยคราวนี้มึงเอ้ยโอ้โหเฮ้ยตายจนได้โดนฟันทีเดียวตายไอ้ห่าโหดจังวะผมจะไปดูอีกรอบนะฮะโหน่ากลัวมากกว่าไอ้ห่าหัวใจกูแทบตกไปในกระตุ่มโอ้โหโอ้โหอะไรวะแม่งฟันแบบมันฟันทะลุไอ้นี่นะผมจำได้มันฟันทะลุกำแพงอ่ะโอ้โหน่ากลัวมากเลยว่ะเราไปดูอีกรอบนะถึงกูจะตายแต่กูก็ยังไม่เข็ดนะฮะตรงไหนนะเออมันแปลกจริงๆฮะอย่างนี้ต้องแจ้งให้กับตำรวจหรือ MAB รู้แล้วนะฮะต้องไปแจ้ง MAB ดีกว่าเรารู้จัก MAB ดีไปแจ้งตำรวจแม่ไม่ค่อยเชื่อหรอกเรื่องอย่างเงี้ยเรื่องยูโอกูเคยไปแจ้งแล้วแม่ไม่มีใครเชื่อกูหรอกแจ้ง MAB เชื่อนะรับเรื่องแจ้งไปเราไปดูอีกรอบนึงฮะโอ้โหตายเลยแม่งชิบหายขอไปพิสูจน์อีกรอบนึงเนี่ยตรงนี้ป่ะว่ามีคนขโมยรถพยาบาลเว้ยอย่ามาจับผมแล้วกันผมขโมยรถพยาบาลตรงนี้โอ้โหสยองขวัญมากเลยอะไรวะมันฟันทะลุได้โอ้โหน่ากลัวมากฮะตัวอะไรเมื่อกี้เห็นไหมมันคล้ายๆหมูมั้งฮะไอ้หมูนี่เคยมีประวัติว่ามันเป็นฆาตกรที่ใส่ชุดหมูถือเลื่อยยนต์นะฮะถือเลื่อยไฟฟ้าเลื่อยยนต์นั่นแหละฮะเป็นบอสในเกมแมนฮันท์ภาคที่1นะฮะเอาไว้ง่ายผมเคยได้ยินประวัติของมันอยู่ครับแล้วมันก็มีฆาตกรที่เราเจอตาแรกที่อยู่ข้างในเลยคือเลตเตอร์เฟสนะฮะจำหน้าได้เลยไอ้หน้าตัวแดงๆใช่ไหมน่ากลัวมากเลยอันนี้ต้องดูก่อนนะมันอยู่เปล่ามันน่าจะไม่โผล่มาอีกแล้วนะ
มื่อกี้ตายไปรอบนึงฮะจะให้ตายแล้วคริสโตเฟอร์ตรงนี้มีโรงศพด้วยฮะหล่อนชิบหายเลยน่ากลัวมากไม่มีนะฮะมันไปไหนแล้ววะตัวมันยังอยู่มันยังอยู่นะมันยังอยู่นะไหนดูดินี่ไงไอ้นี่ไอ้ตัวนี้มันฆ่าเราเนี่ยตัวนี้มันนิ่งอยู่เว้ยมันนิ่งอยู่ดูดีมันอยู่นิ่งไว้จะไปสำรวจดูใกล้แล้วกล้องถ่ายรูปก็ไม่มีเลยจะถ่ายรูปสเก็ตภาพซะหน่อยมันกำลังนิ่งอยู่ฮะจังหวะนี้แหละฮะเราก็ได้โอกาสดีเลยเขาไปดูใกล้ๆมันฮะนี่เป็นฆาตกรหมูนี่หว่าฆาตกรมีกี่ตัวดูดิโหมันสตาร์ทเรื่อยเครื่องไว้เลยอย่าเพิ่งมันยังไม่เห็นเรานะมันยังไม่ทำผมคงไม่ทำอะไรมาหรอกเข้ามาตรงนี้ยังเหมือนเดิมอยู่นะฮะไอ้ตุ้ยอย่าตกใจศพอ้าวเว้ยกูก็เพิ่งรู้ว่าศพมันตกได้อ้าวทำไมยังไม่มีอะไรนะเขาบอกมีฆาตกรเมื่อกี้ผมเห็น2ตัวเองนะผมก็เลยไม่รู้ว่ารีบวิ่งกระเจิงมาก่อนมาสำรวจดูอีกทีฮะจะได้มั่นใจฮะโอ้นี่อีกตัวนึงนะฮะนี่ตัวอันนี้คือตัวอะไรเดี๋ยวไปเข้าใกล้มันรู้ตัวชื่ออะไรนะไปดูใกล้ๆดิจะได้เห็นชัดๆหน่อยโอ้ใส่หน้ากากอย่างนี้เจสันวอฮีชัวใช่ฮะสองตัวแล้วเมื่อกี้ผมเห็นตัวนึงเลเซอร์เฟรดอยู่ด้านในปะเดี๋ยวไปดูแล้วเขาบอกว่าเป็นฆาตกรเท็กซัสนะฮะนี่ตัวนั้นคือใครอ่ะเดี๋ยวไปดูใกล้ๆยังเห็นไม่ชัดเลยฮะให้มันนิ่งๆไปก่อนฮะอย่าเข้าไปทำร้ายมันฮะอย่าเข้าไปแล้วมันรู้ตัวตอนนี้มันยังไม่รู้ตัวฮะมันกำลังนิ่งอยู่ฮะแต่ขอส่องไปดูดิหน้าคุณด้วยคนนี้หน้าขาวๆอย่างนี้ไมเคิลไมเยอร์โอเคไมเคิลนี่เอง3ตัวแล้ว3ตัวแล้วอีกตัวนึงเลเซอร์เฟสอยู่ด้านไหนแน่ฮะเขาบอกว่าเป็นเฮกซัสนะใช่ปะไม่ใช่เลเซอร์เฟสอีกตัวนึงไม่ใช่นี่มันเจฟเดอะคิลเลอร์หรือเปล่าเหรอเราลองดูนะมันยังไม่รู้นะฮะไม่ใช่เปิดไปเจอมันฮาเลยนะไปไหนแล้ววะไปไหนละมันไปไหนละอยู่ข้างในห้องนี้เปล่าอ๋อมันอยู่ในห้องนี้ฮะอ๋อนี่ไงมันอยู่ในห้องนี้โอ้โหตกใจมากเพิ่งแต่มันรู้ตัวเขาส่องดูมาหน่อยนะฮะมันคือใครนะน่าจะเป็นเลเตอร์เฟสนะฮะหรือเจดดี้คิลเลอร์วะน่าจะเป็นเท็กซัสนะฮะฆาตกรในเลเตอร์เฟสเรื่องสิงหาสัตว์นั่นเองนะอ๋อไอ้4ตัวฆาตกรมีทั้งหมด4ตัวนะอ๋อไอ้4ตัวนี้นี่เองที่มันฆ่าคนเข้าไปเยอะใช่ฮะนี่ฮะโอ้โหสยองขวัญมากไม่เอาละผมไปดีกว่าออกแล้วผมออกแล้วให้มันนิ่งๆไปฮะจังหวะนี้ไม่ไหวแล้วไปแล้วงานนี้เราแค่คนเดียวคงจะไม่อยู่อ่ะต้องใส่ต้องแจ้งตำรวจตำรวจ MBB มาช่วยนะแจ้ง MBB ดีกว่าชัวร์กว่า MBB ใหญ่กว่าตำรวจต้องหลายเท่าไปแล้วจังหวะนี้ไปแล้วผมไปแล้วนะไม่อยู่แล้วลาก่อยเลยจะแบบนี้น่ากลัวจริงว่ะดีนะมันไม่รู้ตัว